สวัสดีครับมาแล้วนะครับพี่อ้อยวันนี้มากับฝนนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับคอฟฟี่ชาคาเฟ่นะครับสวัสดีครับพี่อ้อยหอมมาแต่ไกลเลยนะเนี่ยพี่อ้อยลูกค้าพี่อ้อยตะเกียงว่าหอมกาแฟทักทายนะครับทุกคนนี่เราเข้าสู่หน้าฝนจริงจริงจังๆแล้วใช่ไหมนี่ฝนตกทั้งอาทิตย์เลยนะครับมีอะไรบ้างเนี่ยพี่อ้อยลาเต้ครับชาเขียวใช่ไม่กล้าเข้าใกล้เลยกลัวจะไปชนเนี่ยชนแค่พี่อ้อยล้มเลยจะได้เหมาไม่อยากเป็นเสียนะครับเดี๋ยวจะได้เหมาของลูกค้าด้วยคือล้มแก้วนึงนี่ไปหมดเลยนี่พี่อ้อยคือสีทองไทยด้วยสีอ้อยนี่แหละเป็นเมากระตามได้ทำใหม่ได้ทำใหม่ให้พอทำความสะอาดได้เช็ดด้วยต้องจ่ายค่าแม่บ้านจ่ายค่าทำความสะอาดเพิ่งสังเกตหน้าร้านพี่อ้อยทำไมเหลือแค่นี้เนี่ยพี่อ้อยใช่ใช่อากาศหายใจจัดแบบกลัวฝนนั่นเนี่ยครับฝนตกตั้งแต่กลางดึกแล้วนะอ๋อแต่ค้าได้ปกติใช่ไหมพี่อ้อยเปิดถึง5โมงเย็นเหมือนเดิมต้องดูสถานการณ์ถ้าฝนแรงนี้เราก็ต้องยังวิ่งครับเมื่อเช้าเนี่ยพี่อ้อยเปิดร้านกี่โมงพี่อ้อยปกติเลยค่ะเพราะว่าตอนเช้ามาฝนก็เบาเปิดร้านเริ่มจัดร้าน6โมงครึ่งเหมือนเดิมครับอาจจะมั่วๆหน่อยนะครับตรงนี้ไม่ใช่กล้องไม่โฟกัสนะครับเป็นถุงใสพี่อ้อยกันฝนไม่ใช่ คือตัวก็ฟังนะคะมืดหน่อยนะคะวันนี้หน้าฝนนะเนาะครับว่าแล้วลองเปิดแฟลชดูก่อนได้ค่ะช่วยขึ้นไหมเออช่วยขึ้นช่วยพี่อ้อยยังไม่แสบตาป่ะไม่แสบมันมืดอยู่ครับตาพี่อ้อยจะเป็นสีแล้วนะเป็นสีแบบแบบเป็นสีตอนกลางคืนนะเป็นสีอะเหลี่ยม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 ใสใสอันนี้ก็ปังจ้าลูกค้าพี่อ้อยก็สู้ชีวิตมากเลยนะครับมีกินสู้ชีวิตได้ดูความเย็นเนาะอากาศก็เย็นนะครับอร่อยไปด้วยกันดูจากไอความเย็นลอยออกมาจากแก้วเลยพี่วายคือล่อเด็กน้อยหักแค่เนี่ยของเล่น
นี่ฮะเครื่องบดกาแฟที่ว่าจะเอาไว้ด้านบนนะครับกาแฟสดนี่ผมมาช่วงบ่ายก็ยังมีนะพี่อ้อยของพี่อ้อยพี่อ้อยจะค่อยๆเติมนะครับให้มันโค้งให้มันใหม่ใช่ให้มันโดนอากาศหน่อยอ๋อเขาจะมีกลิ่นหอมใช่ไหมเอาพี่อ้อยสวัสดีท่านผู้ชมหรือยังสวัสดีแล้วสวัสดีแล้วใช่ไหมรถผลิตซื้อแนวเด้อสวัสดีเด้อสวัสดีจะเปิดกล่องคุณแม่ท่านผู้ชมเธอจะไปรีดูอยู่พี่อ้อยสวัสดีได้ยังห้ามตัดแล้วบอกว่าพี่อ้อยไม่ได้สวัสดีนะคะเข้าทางตัวเองอะไรอย่างงี้ไม่เอานะสะลืมสะลือเนาะเริ่มกล้องนี่นะคะอากาศดีตากล้องตากล้องก็จะหลับในไปแล้วนะคะพี่พี่ FC ชินละชินว่าผมจะเป็นแนวนี้แหละเบอร์ๆไปบังคับนะคะไม่ชินก็ต้องชินบ่ชินจะจังสิเฮ็ดจังได๋ล่ะเนาะคนทางบ้านจมแม่นบ่ก็เลยจมแท้พี่อ้อยมาจมอันนี้อเมริกาโน่ไม่ใส่น้ำตาลไม่หวานไม่ใส่อะไรเลยถ้าสองแก้วด้านนี้ล่ะลาเต้ไม่ใส่อะไรเลยใส่แต่น้ำต้มสุกอีกสักหน่อยจะไม่ใส่แก้วรอเล่นนะคะลูกค้ามารับนะเพื่อนอันนี้ล่ะเพื่อนเจ็ดสิบด้านด้านหน้าพี่ไม่ได้เอาเก้าอี้ออกมาเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่นั่งแน่นอนลูกค้าจะขึ้นมารอด้านบนครับเอาเก้าอี้ไว้ด้านบนหลายๆพี่ๆก็ทักมานะพี่อ้อยว่าที่คอนแก่นฝนตกไหมตกแล้วนะครับส่วนใหญ่เขาจะตกกลางคืนทีนี้รอบนี้เขาตกกลางวันเนี่ยใส่แต่เช้าเลยผมก็ลุ้นๆอยู่พี่ว่าจะเปิดรับออเดอร์ได้ไหมทุ่งนาหลังร้านพี่อ้อยกำลังมีน้ำนะครับนาข้าวโอ้โกโก้กินอย่างนี้ได้เลยไหมเนี่ยพี่อ้อยเนี่ยได้ค่ะสดได้เลยยังไม่ใส่นะ ชอบความเข้มข้นเนาะถ่ายไปก็หิวไปด้านหน้าเราลูกค้ามารับตะกี้มีลูกค้ามารับไปแล้วสามารถสั่งได้เหมือนเดิมนะครับแต่ลูกค้าพี่อ้อยเนี่ยจะรู้ทันนั่นแหละว่าไอเห็นร้านพี่อ้อยแบบนี้ยังไงก็สั่งได้นะครับบางทีเหลือแค่เครื่องทำกาแฟแล้วก็เครื่องปั่นใหญ่ก็ทำได้นะครับสั่งได้ถ้าเกิดว่ามาแล้วเห็นแบบไม่ต้องตกใจนะครับถ้าแบบโต๊ะไม่ว่างแบบบ้าน
ล่งเตียนจริงๆอะค่ะฝนไม่แบบว่าตกแบบบ้าระห่ำจริงๆอะสั่งได้นะคะจอดสั่งได้ถ้าเครื่องนี้ยังไม่เก็บช่วงนี้หน้าฝนนะคะก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะสัตว์มีพิษเอ่ยลื่นล้มเอ่ยอะไรอย่างนี้นะคะก็ระมัดระวังกันด้วยไฟฟ้าช็อตอะไรอย่างนี้นะคะครับพี่ว่าให้กำลังใจหลายๆร้านนะเห็นพี่ๆทักเข้ามาเลยว่าฝนตกแล้วก็ปิดร้านกันปิดร้านกันก็เข้ามาดูร้านพี่อ้อยนะคะนอนดูนั่งดูนะโอ้ยบทจะว่าไหมให้เข้ามาดูร้านพี่อ้อยมาสั้นดูร้านพี่อ้อยเป็นเพื่อนใช่ไหมใครเหงาก็เราก็จะจำวิธีการชงพอไปชงให้ลูกค้าใหม่แล้วก็จะเข้าคุณอะไรกินมันก็มีประโยชน์นะที่เขาดูมากดูบ่อยๆดูทุกวันวันละหลายรอบสู้ๆนะคะสู้ๆฝนตกเราก็เก็บฝนหยุดเราก็ขายเป็นปกติเนาะเมืองไทยมีหลายหน้าแล้วก็เตรียมพร้อมทุกสถานการณ์ทุกหน้านะมีงงบ้างไหมนี่พี่ว่าวันนี้เอ็กเซสซอรี่ย้ายที่ก็อยู่ไม่ค่อยตรงจุดเลยนะวันนี้พี่ว่าเหลือแค่นี้นะครับกลัวฝนนะคะมืดมืดทั้งวันเลยค่ะอันนี้คือชาอะไรนี่หลังจากที่ตากองทวงเท่านั้นนะใครก็คิดออกว่าลืมใส่บุกมุกให้ลูกค้าชาอะไรทำไมเป็นแท้ใสชามะนาวหรือเปล่าขอบคุณตากล้องที่ทักใช่ไหมคิดได้ตลอดเออกลับมาสวยเหมือนเดิมมั้ยเนี่ยพี่อ้อยกลับมาสวยเหมือนเดิมชามะนาวนึกว่าเปลี่ยนแก้วแล้วจะแบบว่าดูมองๆหน่อยนี่สวยเหมือนเดิมนะฮะบุกมุกอยู่ข้างล่างกำลังจะว่าอะไรพี่อ้อยเลยเมื่อกี้บุกมุกอยู่ข้างล่างเพิ่งเคยเห็นนั่นนี่พี่ว่าชามะนาวใส่บุกมุกอร่อยนะคะใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าปกติจะเห็นแบบเป็นชามะนาวไปเลยอันนี้ใส่บุกมุกด้วยบุกมุกข้อดีอ่ะคือเขาสามารถใส่กับได้ทุกเมนูเลยใช่ทุกเมนูประเภทโซดาประเภทแบบอะไรอย่างนี้มันจะไม่ไข่มุกกับบุกมุกมันจะต่างกันไหมไข่มุกอ่ะถ้าใส่กับพวกประเภทมีนมมีอะไรอย่างเงี้ยมันจะอร่อยมันจะนุ่มๆหนึบๆใช่ไหมคะครับแต่ว่าบุกมุกมันจะเป็นกรุบๆกรอบๆใส่กับประเภทอะไรที่ผสมนมก็อร่อยใส่กับประเภทอะไรที่ผสมโซดาไม่มีส่วนผสมของนมก็อร่อยคืออร่อยทั้งสองแบบ
าเขียวหวานน้อยนะจ๊ะโอ้ยหอมใช่ใช่เออร้อนว่ะพี่วายร้อนสตรีมร้อนเลยนะตาต้องจับดีไหมไม่เดี๋ยวจะดาดเดี๋ยวเกี้ยวจะดาดเดี๋ยวจะเออแต่อันนี้ชาเขียวเย็นหวานน้อยนะจ๊ะชอบกินสไตล์หวานน้อยเยอะมากส่วนใหญ่ลูกค้าพี่วายจะสั่งหวานน้อยแล้วรสชาติเขาจะเข้มขึ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะจะเป็นหวานน้อยน้ำมันก็อร่อยชาเย็นชาเย็นปังหวานน้อยหัวดื้อขยับเกือบไม่ทันเดี๋ยวเพื่อโขกกล้องแล้วตะกี้หัวพี่ไอโนต้องรักษากล้องพังนะครับสองนะครับก่อนเวลาใช่ไหมวันนี้กล้องอาจจะเป็นมืดๆเนาะพี่อ้อยเพราะว่าสภาพอากาศครับไม่มีแดดเลยวันนี้แสงน้อยอากาศฝนลินๆแกมีวิปครีมด้วยนะลอยเขย่านะโอ้โหน่ากินมากเลยพี่มันคาราเมลนิดนึงอร่อยมากหอมชาไทยปักวิปครีมหวานน้อยหอมมากชาเขียวThank you.
ก็แชททักมาถามว่าวันนี้เปิดร้านไหมครับเพราะว่าอากาศมันแบบว่าชวนแม่ค้านอนนะคะแม่ค้านอนลูกค้าเขาจะรู้ว่าถ้าอากาศนี้ร้านย่อยยากเปิดยากเปิดยากแต่ก็เปิดนะคะพยายามพยายามเปิดเท่าที่สังเกตนะลูกค้าจะชอบโทรมาสอบถามพี่วายกว่าบางทีก็ขับมาดูก่อนนะครับเป็นหลายท่านเลยก็พี่อ้อยเปิดร้านไม่ไหวชาเขียวนี่เป็นท่าไหนครับ25 ยังมีฝนลงเม็ดนะครับไปปล่อยนะครับวันนี้สภาพอากาศร้านพี่หอยโล่งโล่งวันนี้เปิดนะคะใครผ่านไปผ่านช่วงนี้เขาว่าพายุอะไรเข้าพี่อ้อยมีชื่อไหมหน้าฝนไหมคะเป็นหน้าฝนเอาเป็นหน้าฝนเลยจ้ะเป็นพายุมีชื่ออัสดัมเสาร์อาทิตย์ตะกี้ตกหนักตกหนักใส่เข้าพรรษานั่นเองพี่อ้อยเนี่ยขบวนแห่ได้ยินไหมเป็นขบวนเป็นขบวนแห่อะไรนะแห่เทียนเนาะวันนี้นะครับแห่เทียนเข้าพรรษาตากล้องหูขึ้นก็เพิ่งจะมีนี่แหละปกติบ้านเราจะมีแค่บุญบั้งไฟใช่ไหมพี่วายมันเป็นปีแรกเป็นปีแรกที่มีแห่เทียนเข้าพรรษาขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมนะครับช่องอิดกรอบนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่อ้อยด้วยนะที่มาถ่ายทุกวันทุกวันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะพี่อ้อยสำหรับคลิปนี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับสวัสดีครับจะพร้อมลงสดนะจ๊ะเมนูนี้เป็นไงพี่ไก่ตั้งแต่ทักไปยอดขายจะพร้อมลงสดเดี๋ยวเร็วๆนี้พี่ไก่จะมีอะไรนะเมนูเนาะมาเลือกนะครับเป็นสมุดเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันนะครับอู้สีสวยมากเลยใช่ไหม